อ้าวนะครับกราบที่ผมมาพบเกดแล้วนะครับผมรับไม่ใจเพื่อรับพระสวรรค์นะครับวันนี้เป็นตอนที่799ถึง800นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานเลยดีกว่าครับในวันนี้ฮอร่าแห่งความสิ้นหวังได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งดินแดนของเผ่านางฟ้าซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ใดในจักรวาลไม่ดีแล้วการแสดงออกของผู้สุดแห่งเผ่านางฟ้าเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากโดยพวกเขาแต่ละตนก็ได้เคลื่อนย้ายกาแล็กซี่ด้วยอำนาจของพวกเขานำผู้คนจากเผ่านางฟ้าจำนวนนับไปทั่วเข้าสู่จักรวาลขนาดย่อมของตัวเองจากนั้นก็รีบจากไปทีละตนในวินาทีต่อมาความว่างเปล่าในที่แห่งนี้โดยจิกชากออกจากกันและอาณาเขตใดร้อยล้านไมล์ก็กลายเป็นดำดำในทันทีจากนั้นขึ้นกระแทกอันน่าสะพรึงกลัวได้พุ่งผ่านอาณาเขตโดยรอบดวงดาวจำนวนนับไปถ้วนแต่ก็เป็นเสียงเสียดและพอนางฟ้าจำนวนมากก็ได้กลายเป็นเท่าฐานเช่นกันมีภูมิภาคดวงดาวมากมายในเผ่านางฟ้าแต่ตอนนี้พื้นที่มากกว่า90%ของเขตภูมิภาคดวงดาวทั้งหมดล้วนถูกโจมตีด้วยการทำลายรางนางฟ้าธรรมดาจำนวนทำไมร่วนล้มตาและมีเพียงเทศพันธ์ที่สปรังบางคนเท่านั้นที่รอดชีวิตแต่แน่นอนเราพุ่งสุดของพอนางฟ้ายังสามารถพาความสำคัญของพอนางฟ้าหลบหนีได้ทางเวลาและพวกเขายังสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างช้าในอนาคตได้แต่พอนางฟ้านั้นจะไม่ได้เป็นพระพันธุ์ใดในจักรพรรดิอีกต่อไปเป็นไปได้ยังไงกันทำไมตำแหน่งการชนกันของจักรพรรดิถึงเป็นอาณาเขตของพอนางฟ้าของพวกเราผู้สูงสุดของพอนางฟ้าคำรามด้านและดูเศร้าหมองขึ้นกระแทกของการชนกันของจักรพรรดินั้นรวดเดียวกันไปไม่เพียงแต่เกือบจะทำลายเผ่าพอนางฟ้าทั้งหมดแหละแต่มันเนี่ยไปกระจายไปทั่วทั้งจักรพรรดิและตอนนี้ทั้งจักรพรรดิกำลังสะเทือนการที่จักรพรรดิสะเทือนมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยดวงดาวเล็กๆบางดวงแค่ขยับเพียงเล็กน้อยมันก็สามารถทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องตกตาและพมนุษย์ในช่วงเวลาที่จักรพรรดิปะทะกันเมื่อพลังสิทธิ์ของมนุษย์มากมายได้ถูกเปิดใช้งานทีละอันทำการปกป้องอาณาเขตของมนุษย์และเราพุ่งสุดของมนุษย์ก็แสดงพลังอันสัปดังเพื่อปกป้องอาณาเขตภูมิภาคดวงดาวของมนุษย์การทะเทือนของจักรพรรดิเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มันจะค่อยสลายหายไปมนุษย์นั้นเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีและระยะห่างจากจุดกระทบก็ค่อนข้างไกลดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียหน้าท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของมนุษย์ผู้สูงสุดปรากฏตัวขึ้นทีละคนรวมถึงเย่เทียนที่เป็นผู้สุดแห่งกฎวิธีข้าเพิ่งจะรับข่าวว่าจุปทะอยู่ที่เผ่านางฟ้าและเผ่านางฟ้าทั้งหมดก็เกือบจะคำรามผู้สุดหัวจวนกล่าวออกมาเผ่านางฟ้าช่างโชคร้ายจริงๆเย่เทียนถอนหายใจเนตีความเก่งของเผ่านางฟ้านั้นแข็งแกร่งกว่าพมนุษย์ไปอย่างมากและพวกเขาก็เป็นเผ่าพันธุ์ชั้นนำท่ามกลางเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ในจักรพรรดิแต่ตอนนี้พอนางฟ้าได้กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสพัฒนาได้อีกไหมหากทั้งสองจักรพรรดิปะทะกันทุกเผ่าพันธุ์จะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากอารยธรรมจำนวนนับไปทั่วของทั้งสองจักรพรรดิจะปะทะกันอย่างติดเดียมเมต้าและแม้แต่ผู้สุดก็ไม่อาจจะสามารถอยู่รอดในที่นี้ได้อย่างปลอดภัยดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากเกินไปที่พอนางฟ้าจะสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ผู้สุดหัวยวนเราจะไปสำรวจดูที่จุดปะทะกันส่วนผู้สุดคนอื่นดีนี่คอยปกป้องพมนุษย์เย่เทียนสังกาในฐานะที่เป็นผู้สุดคนแรกพมนุษย์เป็นเรื่องปกติที่คำพูดของเย่เทียนจะทรงอำนาจเพราะผู้สุดคนอื่นจะต้องเชื่อฟังเย่เทียนแต่ผู้สุดหัวจวนออกจากอาณาเขตพมนุษย์และรีบตรงไปที่จุดชนกันซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของเผ่านางฟ้าในเวลาเพียงครึ่งวันเย่เทียนและผู้สุดหัวจวนก็มาถึงจุดหมายในเวลานี้มีผู้สุดจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ที่นี่ในหมู่ของพวกเขาก็คือเทพองค์แรกและเทพิสาและผู้สุดแห่งสองจุกในจาบาเรามาอำนาจต่างก็มาสังเกตการท้ายที่สุดแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกับการปะทะกันของทั้งสองจาบาก่อนหน้านี้เราผู้สุดอาจจะสงสัยในความถูกต้องของวิธีการเข้าข้ามจาบาคู่แต่ตอนนี้จาบาทั้งสองได้ปะทะกันจริงๆจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พวกเขาเชื่อว่าเป็นความจริง
ผู้สูงสุดแห่งกฎมีวิถีท่านก็อยู่นี่ด้วยจังงั้นเหรอเทพองค์แรกบาบตันปีนเข้ามาด้านข้างของเย่เทียนและทำการทักทายเทพองค์แรกเองเหรอเย่เทียนพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่สงบมากในขณะเดียวกันผู้สูงสุดฮั่วจวนก็ขอทักทายเทพองค์แรกอย่างสุภาพเช่นกันแต่เทพองค์แรกกับทักทายด้วยการพยักหน้าเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับเทพองค์แรกบาบตันถ้าไม่ใช่เพราะการมีอยู่ของเย่เทียนมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเดียวมองผู้สุดหัวจวนของมนุษย์และในเวลานี้มีผู้สุดจำนวนมากที่มาสังเกตสถานการณ์การชนกันในครั้งนี้ณจุดที่เกิดการชนกันได้กลายเป็นรุมดำที่ปกคลุมภูมิภาคดาวหลายแห่งรุมดำนี้คือช่องทางข้ามผ่านจักรวาลแต่ตอนนี้จักรวาลทั้งสองอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงกฎแห่งความกระหนมากมายดังนั้นในเวลานี้แม้แต่ผู้สุดก็ยังไม่กล้าจะข้ามผ่านรุมดำมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกกฎเกณฑ์กดทับจนตาเข้าไปจะไม่ได้อย่างนั้นเหรอเย่เทียนพึมพำถ้าเขากล้าที่จะเข้าไปไม่ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ไม่สามารถต้านทานแรงฉกกระชากกลุ่มดำนี้ได้และคงไม่สามารถอยู่ได้นานนักรออีก 100,000 ปีเย่เทียนทำการประเมินคร่าวๆการรวมขั้นต้นของทั้งสองจะวันนั้นต้องใช้เวลาอีกนานในการเปลี่ยนแปลงและภายใน 100,000 ปีจะไม่มีใครสามารถข้ามผ่านกลุ่มดำเพื่อไปยังจักรวาลอื่นได้ยิ่งไปกว่านั้นหากกฎเกณฑ์ของทั้งสองจักรวาลไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันสิ่งมีชีวิตในทั้งสองจักรวาลก็จะไม่สามารถก้าวเข้าไปในจักรวาลของกันและกันได้มิฉะนั้นมันจะเท่ากับออกจากจักรวาลและตกตายในทันทีดังนั้นไม่ว่าดมดำจะเทียนแลแต่ผู้สุดก็ยังคงไม่กล้าเข้าไปกับกันเถอะทันใดนั้นเย่เทียนแต่ผู้สุดหัวจวนก็กลับสู่พมนุษย์และผู้สุดคนอื่นก็จากไปทีละตนตอนนี้ในเวลาอยู่เพียงแค่ 100,000 ปีสำหรับมนุษยพันธุ์และ 100,000 ปีก็ไม่ได้เป็นเวลาที่นานเกินไปสำหรับผู้สุดพวกเขาไม่สามารถพัฒนาความแกร่งได้เลยและแม้แต่เย่เทียนเองเวลาเพียงแค่ 100,000 ปีมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยมันสั้นจนเกินไปและถึงแม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์ด้านเวลาที่สามารถเร่งความเร็วของเวลาให้มากขึ้นได้แต่เวลาที่ต้องใช้ในโลกภายนอกก็มากกว่า 100,000 ปีอยู่ดีในตอนนี้มีเพียงสถานที่เดียวที่สามารถพัฒนาความแกร่งของเย่เทียนให้พุ่งสูงขึ้นได้มันคือพื้นที่หมอกยังเหลือพื้นที่กลางของพื้นที่หมอกที่เขาจะไม่ได้สำรวจความแกร่งของเราในตอนนี้ควรจะมีมากกว่าพุ่งสุดหนึ่งดาส่วนมันจะถึงระดับพลังต่อสู้ของขอบเขตแม้สวรรค์ได้หรือไม่นั้นข้าก็ยังไม่แน่ใจจากโฆษณาจำของฮาร์มอนเย่เทียนสามารถเข้าใจกระจัดเป็นพลังในความกระหนได้โดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าเย่เทียนจะไม่เคยเห็นพลังของมิทัศวรรค์ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถตัดสินได้แต่เขาก็รู้สึกว่าเขามีความหวังที่จะสามารถบุกเข้าไปในพื้นที่กลางๆของที่หมอกได้และหวังว่าจะได้รับยาอายุหนะที่มีค่าได้หาจ้ายาอายุหนะในพื้นที่ด้านในนั้นสามารถทำให้ความแกร่งของเขาพุ่งขึ้นสูงได้แต่ถ้าหากเขาได้รับยาอายุหนะในพื้นที่แกนกาพลังต่อสู้ของเขามันจะไม่ก้าวกระโดดหรอกเลยเพื่อที่จะพัฒนาความแกร่งจากรวดเร็วมันก็คุ้มค่าที่ลองเสี่ยงสักหน่อยในช่วงพริบตาเวลาก็ผ่านไป 6,000 ปีในวันนี้เย่เทียนได้มาถึงพื้นที่หมอกของทะเลแห่งความกระหนอีกครั้งในครั้งนี้เขาไม่ได้มองหากลุ่มฐานรับจ้างแห่งสายหมอกเพราะตอนนี้เขาคุ้นเคยกับพื้นที่หมอกมากกว่าใครดังนั้นทำไมเขาจึงต้องไปหาคนนำทางอีกนะพื้นที่หมอกในเขตด้านในเย่เทียนปีนผ่านไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็มาถึงพื้นที่กลางๆตุ้มเขาก้าวสู่พื้นที่กลางๆและได้ไปใช้งานในสวรรค์แห่งชีวิตในขนาดนี้ได้มีสัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกที่อยู่ในระดับพุ่งสุดสองดาวตื่นขึ้นและพวกมันแต่ละตัวก็เข้ามาล้อมรอบเย่เทียนเย่เทียนไม่ได้เร่งรีบในกรณีที่เกิดจากการที่ไม่คาดคิดอย่างน้อยสุดเขาก็สามารถกลับไปจังพื้นที่ด้านในได้ในทันทีแต่ถ้าเขาเร่งรีบและถูกล้อมรอบไปด้วยสาสูนเห็นเมฆหมอกมันก็เป็นการยากที่สามารถหลบหนีออกไปได้สงครามเย่เทียนคำรามด้านและได้แสดงรูปแบบที่3ของระบบต้นกำเนิดแห่งความกระหนอาณาเขตต้นกำเนิดแห่งความกระหนตุ้มอาณาเขตต้นกำเนิดแห่งความกระหนที่สว่างแผ่กระจายออกไปปราบปรามสัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกระดับพุ่งสุด2ดาวให้ทันทีจากนั้นเขาก็ได้ไปใช้งานรูปแบบที่3ของระบบดาบแห่งสวรรค์
ดาบสังหารสวรรค์แสงดาบจำนวนนับไม่ถ้วนที่กระชากร่างกษัตริย์ร้ายหิเมกออกดาวตาพุ่งสุด2ดาวออกจากกันสังหารพวกมันได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในพริบตาสัตว์ร้ายดาวตาพุ่งสุด2ดาวมากกว่า50ตัวก็ตายลงแต่ทันใดนั้นสัตว์ร้ายหิเมกออกดาวตาพุ่งสุด1ดาวก็ได้กดตัวออกมาเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายหิเมกออกดาวตาพุ่งสุด1ดาวจำนวนมากเย่เทียนก็ไม่กล้าที่จะประมาทอีกต่อไปเขาระบุพลังต่อสู้ทั้งหมดออกมาในทันทีรูปแบบที่7ของวิชายุทธเทียงกังภาพนิมิตบ่อน้ำโบราณแห่งความกระหนดาบสังหารสวรรค์พลังศักดิ์สิทธิ์เห็นกลัวหอกเทพอเวจีวงล้อแห่งการเวลาเขตแดนดับเบิลทามินอาณาเขตแห่งเวลาที่มิติการโจมตีทั้งหมดของเย่เทียนนี้ใช้เพื่อต่อสู้กษัตริย์ร้ายแห่งเมฆหมอกระดับพุ่งสุดหนึ่งดาวจำนวนมากถ้าหากพุ่งสุดปฐมกาลดูในสถานการณ์เดียวกันกับเย่เทียนในปัจจุบันเขาอาจจะร่วงโดนได้ตกตายไปแต่ตอนนี้เย่เทียนนั้นสะพรั่งเกินไปตุ้มสัตว์ร้ายแห่งเมฆหมอกระดับพุ่งสุดหนึ่งดาวตัวแรกถูกฟันดีมีดของเย่เทียนแรงได้กระเด็นออกไปแต่การโจมตีของสัตว์ร้ายแห่งเมฆหมอกตัวอื่นก็พุ่งตรงเข้าใส่ร่างของเย่เทียนทำให้เย่เทียนถูกกระแทกและขึ้นไปบนอากาศในทันทีในเวลานี้ร่างกายของเย่เทียนสะระเทือนและมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยเย่เทียนในตอนนี้กำลังทำการประเมินกำลังแข็งของตัวเองอย่างค่าซึ่งเขามีพลังใกล้เคียงกับแม่ทัพสวรรค์หนึ่งดาวจะไม่ต้องสงสัยแต่มันก็ยังไม่ได้ก้าวข้ามเข้าสู่ระดับพลังการต่อสู้ของแม่ทัพสวรรค์หนึ่งดาวจริงๆและตามความเข้าใจของเขาความแข็งแกร่งของแม่ทัพสวรรค์หนึ่งดาวนั้นมากเกินกว่าระดับพุ่งสุดหนึ่งดาวไปอย่างมากระดับพุ่งสุดหนึ่งดาวและระดับแม่ทัพสวรรค์หนึ่งดาวนั้นเป็นช่องว่างขนาดใหญ่แต่เมื่อสามารถก้าวข้ามไปแล้วแม่ทัพสวรรค์หนึ่งดาวก็เพียงพอแล้วที่จะฆ่าพุ่งสุดหนึ่งดาวทั่วไปได้อย่างง่ายดายแม้ว่าสัตว์ร้ายหิเมกหมอกระดับพุ่งสุด1ดาวกลุ่มนี้จะรวดเร็วไปอย่างมากแต่พวกมันก็เป็นเพียงระดับพุ่งสุด1ดาวธรรมดาเท่านั้นและเขาก็ไม่สามารถฆ่าสัตว์ร้ายหิเมกหมอกระดับพุ่งสุด1ดาวได้ภายในกระยำตีเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งมันก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของเขาอยู่ที่จุดสูงสุดกับพุ่งสุด1ดาวยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านช่องว่างขนาดใหญ่ก้าวเข้าสู่แม่สวรรค์1ดาวได้ค่าเย่เทียนต่อสู้จะดูเดือดแม้ว่าเขาจะรับบาดเจ็บแต่เขาก็สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการรักษาของเขาแต่สัตว์ร้ายหิเมกหมอกตอนนั้นไม่ได้มีความสามารถในการรักษาที่ผิดปกติเช่นเย่เทียนดังนั้นในไม่ช้าสัตว์ร้ายหิเมกหมอกระดับพุ่งสุด1ดาวก็ร่วงหล่นจนตายหลังจากนั้นสัตว์ร้ายระดับพุ่งสุด1ดาวตนที่2ก็ร่วงหล่นและตามมาด้วยสัตว์ร้ายตนที่3ในโลกภายนอกผู้สูงสุดหนึ่งดาวคือการดำรงอยู่ที่ยิ่งใหญ่และแม้แต่เทพองค์แรกก็ยังเป็นเพียงผู้สูงสุด2ดาวแต่ตอนนี้เย่เทียนได้สังหารผู้สูงสุดหนึ่งดาวไปแล้วหลายตนด้วยการร่วงรนของสัตว์ร้ายเอเมกหมอกระดับผู้สูงสุด1ดาวสัตว์ร้ายเอเมกหมอกที่น่าสะพรึงกลัวในส่วนลึกที่สุดกับพื้นที่แกงกาของพื้นที่หมอกจึงได้ตื่นขึ้นมันเป็นผู้ใดกันที่กล้าบุกเข้ามาในดินแดนพระเจ้าแห่งความกระหนมันช่างแสวงหาความตายทันทีที่สิ้นเสียงสัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกที่มีหัวเป็นวัวแต่ร่างกายเป็นมนุษย์ก็ปรากฏตัวขึ้นมันถือไม้เท้าเอาไว้ในมือและทำการกระแทกออกไปจะตรงความว่างเปล่าถูกระเบิดออกแรงเงาที่หน้าสะพรึงกลัวก็ปกคลุมทุกสรรพสิ่งไม่ดีแล้วเย่เทียนตกรึงนี่เป็นพลังโจมตีที่รุนแรงเป็นอย่างมากมันเทียบกับการโจมตีของแพทย์สวรรค์หนึ่งดาวแรงยิ่งไปกว่านั้นสัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกตอนนี้ยังมีสติปัญญาที่สูงไปอย่างมากก่อนหน้านี้แม้ว่าสัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกระดับพระจักรพรรดิหรือสัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกระดับพุ่งสุดพวกมันต่างก็มีสติปัญญาที่ต่ำมากพวกมันเหมือนกษัตริย์สูงมันจะโจมตีเมื่อพอได้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตแต่สัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกมาบอตอนนี้แต่ต่างออกไปมันมีสติปัญญาไม่อ่อนแอไปกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนและพลังต่อสู้ของมันก็น่ากลัวเกินไปมีสิ่งมีชีวิตที่เทียบเท่ากับแม่ทัพสวรรค์ในจักรพรรดิจริงๆอย่างนั้นเหรอเย่เทียนคิดว่ามันน่าเดือดชื่อเราต้องป้องกันแม่ทัพเย่เทียนเปิดการป้องกันทั้งหมดในทันทีไม่ได้แม้แต่พระนิมิตต้องกำเนิดแห่งความกระหนและอาณาเขตมิติได้เวลาก็ยังถูกเปิดใช้งานเพื่อต้านทานการโจมตีของสัตว์ร้ายในเมฆหมอกหัวปวด
ตุ้มพาธมิตรบ่อน้ำต้นกำเนิดแห่งความกระหดและอาณาเขตมิติได้เวลาทั้งหมดถูกจิกกระชากออกจากกันด้วยแท่งไม้เพียงแท่งเดียวและจากนั้นพระจอมตีอันได้ทำทานก็ได้พุ่งตรงเข้ามาใส่เย่เทียนแต่เนื่องจากเย่เทียนได้ใช้พลังของทั้งสองอาณาเขตปิดกั้นกระจำตีไว้แต่คู่หนึ่งเขาจึงสามารถจะประสิทธิ์เหินกวงเพื่อหลีกเลี่ยงกระจำตีได้ทันเวลากระจำตีในครั้งนี้ล้มเหลวและเย่เทียนสามารถตบเปี้ยงได้เรายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันต้องถอยก่อนเย่เทียนได้ใช้ประสิทธิ์เหินกวงเพื่อหลบหนีในทันทีแต่ในขณะนั้นเองสัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกหอบัวก็รีบตะโกนขึ้นมาอย่าพึ่งไปเจ้าผ่านการทดสอบแล้วการทดสอบอย่างนั้นเดอเย่เทียนจุดจู่ตรงทางแยกระหว่างพื้นที่ด้านในและพื้นที่แกนกลางหาสไตล์เฮมิกบอกหมอบัวต้องการที่โจมตีเขาต่อไปเขาก็สามารถออกจากพื้นที่แกนกลางของที่หมอกได้ในทันทีแม้ว่าจะเป็นความเก่งของสไตล์เฮมิกบอกหมอบัวก็ตามอย่าแม้แต่จะคิดว่าจะเป็นง่ายที่จะสามารถได้ตามเขาทดสอบอะไรเหรอเย่เทียนถามสัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกหัวบัวยืนอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากเย่เทียนหลังจากนั้นเขาจึงเริ่มอธิบายสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าดินแดนพระเจ้าแห่งความกระหนและเป็นโรคพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นแต่ผู้ยิ่งใหญ่ในความกระหนถ้าหากเจ้าไม่ทำการทดสอบเจ้าก็จะไม่บรรลุชื่อของผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นแต่ข้ารู้ว่าตประทิตเจ้ารู้ว่าดินแดนพระเจ้าแห่งความกระหนนั้นยิ่งใหญ่มากแค่ไหนเจ้าจะมีวันปฏิเสธอย่างแน่นอนเจ้าควรจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตในความกระหนนั้นไม่สามารถเข้าสู่จักรวาลได้ใช่ไหมพวกเขาทำได้เพียงส่งบางอย่างเข้ามาและอาศัยการขยายตัวของจักรพรรดิเพื่อกินมรดกดินแดนและขุมทรัพย์เหล่านั้นทีละชิ้นแต่การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นสามารถบังคับดินแดนแห่งนี้เข้าสู่จักรวาลได้โดยตรงโดยไม่สนใจตักเนิดของจักรพรรดิอะไรแม้แต่ดอกรองบ้านี่คือโรคต้นกำเนิดแห่งความกระหนสิ่งนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถทำได้อะไรนะพื้นที่หมอกคือโรคแห่งความกระหนดังนั้นเหรอเย่เทียนตกตะลึงตอนนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจไม่แปลกใจเลยที่จะมีสัตว์ร้ายระดับพุ่งสุดเกิดขึ้นภายในพื้นที่หมอกและมีแม้แต่สัตว์ร้ายระดับแม่สวรรค์ถึงหนึ่งขึ้นท่านมาจากความกระหนดังนั้นเหรอเย่เทียนกล่าวถามไม่เร็วเลยสัตว์ร้ายเห็นเมฆหมอกหัวบัวกล่าวอธิบายว่าข้ามีชื่อว่านิวตันข้ามาจากเผ่าพันธุ์กึ่งกระหนในความกระหนและข้าก็ถูกจัดให้เห็นนี่ด้วยสิ่งมีชีวิตผู้ใหญ่คนนั้นอย่างไรก็ตามพวกเราสามารถอยู่ในดินแดนพระเจ้าแห่งความกระหนได้เท่านั้นและไม่มีทางที่จะออกไปจากที่นี่ได้มิฉะนั้นต้องกำเนิดอาจารย์ปานจะฆ่าพวกข้าได้อย่างง่ายดายพูดกระตามตรงตอนนี้เจ้ากำลังยืนอยู่ในดินแดนพระเจ้าแห่งความกระหนแต่พื้นที่ด้านนอกนั้นก็เป็นเพียงพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการขยายตัวของดินแดนพระเจ้าแห่งความกระหนและส่วนสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ร้ายเมฆหมอกพวกมันเป็นเพียงผลงานที่พวกเราสร้างขึ้นและมีประสิทธิภาพแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแม้แต่สัตว์ร้ายที่เจ้าเพิ่งจะฆ่าไปก็เป็นผลงานที่สำเร็จเพียงแค่ครึ่งเดียวเหมือนกันผลงานที่มีความสำเร็จครึ่งขั้นเท่านี้มีความพิเศษเล็กน้อยพวกมันสามารถบรรจุพลังของพวกเราแต่ก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้มิฉะนั้นมันจะถูกต้นกำเนิดของจาบานค้นพบและจะถูกทำลายในทันทีข้าเข้าใจแล้วเย่เทียนเข้าใจแล้วจริงๆเจ้ากำลังหมายถึงการทดสอบใช่ไหมเป็นไปได้แม้ว่าในที่นี้มีมอตกเย่เทียนถามย้ำอีกครั้งมีอย่างแน่นอนและยังเป็นมอตกที่ผู้ใหญ่คนนั้นได้ทิ้งเอาไว้ในจาบานแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนมีคนที่สามารถไปประเมินค่ามอตกและในที่สุดเขาก็สามารถหลุดพ้นจากจาบานแห่งนี้ได้สำเร็จเรียกกายเป็นหนึ่งในสาวกที่มีชื่อนำไปทั่วของผู้ใหญ่คนนั้นท่านกำลังหมายถึงเทศวรรค์มีคาสวรรค์ใช่หรือไม่ใช่แล้วมันคือเจ้าตัวเล็กคนนั้นแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวเล็กคนนั้นมีศักยภาพจำกัดและสามารถกลายเป็นเพียงสาวกธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่สิทธิ์อย่างเป็นทางการของผู้ใหญ่คนนั้นแต่ศักยภาพของเจ้านั้นดีเป็นอย่างมากพระเจ้าก็ยังไม่ได้กลายเป็นขอบเขตโชคชะตาด้วยซ้ำด้วยร่างกายพระสิทธิ์และจิตวิญญาณมันยังห่างไกลจากการพัฒนาจนถึงขีดสุดแต่เจ้ากลับสามารถเด็กเลี้ยงกระจำตีแต่กำลังของข้าได้
ดังนั้นเจ้าจึงมีคุณสมบัติที่ข้าจอมรับให้เข้าร่วมการทดสอบเจ้าเพิ่งจะผ่านการทดสอบที่ข้าได้ตั้งไว้และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการทดสอบที่แท้จริงท่านผู้อาวุโสการมองดูของสิ่งมีชีวิตผู้ใหญ่คนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับชาราจินห่วงเย่เทียนกล่าวถามเขาไม่ได้รู้จักความแข็งของสิ่งมีชีวิตผู้ใหญ่คนนั้นถ้าเขาไม่เก่งเท่าชาราจินห่วงแล้วทำไมเขาจะต้องเข้าร่วมการทดสอบด้วยล่ะมันจะไม่เป็นการดีกว่าหรือที่จะทอแยกตัวออกจากป่าและกลายเป็นสิทธิ์โดยตรงของชาราจินห่วงท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดของพระราชวังทองคำเดือนั่งปากผู้โสจินห่วงอย่างนั้นเถอะข้าเคยจินมาว่าเขาถูกมองว่าเป็นเจ้าเหนือหัวในความกระหนแต่เขาก็ยังห่างไกลจากสิ่งมีชีวิตผู้ใหญ่คนนั้นเจ้ารู้การจัดแบ่งขอบเขตของผู้ตนในความกระหนหรือไม่นิวตันกล่าวถามข้าไม่รู้ข้ารู้เพียงว่าขอบเขตที่เหนือกว่าขอบเขตที่สวรรค์ก็คือขอบเขตโชคชะตาและขอบเขตใดที่อยู่เหนือขอบเขตโชคชะตาเรื่องนั้นข้าก็ยังไม่ชัดเจนนักเย่เทียนพูดตามความจริงสิ่งนี้ไม่สามารถตำหนิได้สำหรับความรู้อันเล็กน้อยของเขาเนื่องจากฮาร์มอนไม่ได้มีความรู้มากนักหรือข้อมูลของฮาร์มอนเกี่ยวกับการตะบองดูที่อยู่เหนือกว่าขอบเขตโชคชะตาได้ถูกลบไปแล้วในขอบเขตเต่าทั้งหมดขอบเขตนรกรุฑอาทิตย์เต่านับว่าเป็นขอบเขตสูงสุดในความกระหนแต่ชายราจินหวงอยู่ในขอบเขตราชาที่แท้จริงแต่ในขอบเขตทั้งหมดขอบเขตราชาที่แท้จริงมันไม่ได้อ่อนแอแต่มันจะห่างไกลจากขอบเขตนรกรุฑอาทิตย์เต่าเป็นอย่างมากมันจะเทียบกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตผู้ใหญ่คนนั้นได้อย่างไรขอบเขตโชคชะตาวิญญาณที่แท้จริงขอบเขตเต่าและขอบเขตนรกรุฑแห่งเต่าเย่เทียนเข้าใจในทันทีว่าการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตผู้ใหญ่ที่ครอบครองดินแดนพระเจ้าแห่งความกระหนนั้นน่ากลัวไม่เพียงใดเขาได้รับความสำเร็จอย่างมากหลังจากได้รับคำพีทองคำกระหนของชาราจินห่วงแต่ถ้าเขาได้รับมาดกอย่างที่อย่างนี้ล่ะมันจะน่ากลัวเพียงใดแต่แน่นอนว่ามันจะต้องมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้การรวมรวมเข้ากันของทั้งสองจาปานใกล้เข้ามาแล้วและเขาก็ไม่มีเวลาแล้วท่านผู้อาวุโสข้าต้องการเข้าร่วมกับประเมินโอเคงั้นตามข้ามาเย่เทียนติดตามในตอนดังธรรมะระวังแม้ว่าภายนอกเขาจะรู้สึกต้องใจแต่จริงๆแล้วเขาก็แอบธรรมะระวังอยู่เพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็กลัวว่านิวตันจะหลอกลวงเขาเอาละครับจบแล้วครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมโชคราบครั้งใดก็ลังจะโดนทับเย่เทียนแล้วนะครับเอาละครับให้มาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับของขา